ตอนรับกลับเข้าสู่ช่วง3ของรายการตีของร้องข่าวนะครับช่วงนี้จะมาดูภารกิจของพี่พี่ฮีโร่สถานีดับเพลิงกันครับมาเริ่มกันที่พี่พี่ฮีโร่สถานีดับเพลิงคลองเตยในการระงับเหตุเพลิงไหม้ครับสำหรับพี่ฮีโร่ดับเพลิงคลองเตยนะครับไประงับเหตเพลิงไหม้ในร้านอาหารชื่อร้าน news s a v e n restaurant นะครับภายในอาคาร times building เลขที่24ทับ 1, ซอยสุขุมวิท21ถนนสุขุมวิทนะครับแขวงคลองเตยเหนือเขตวัฒนากรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการเป็นการจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มและเบเกอรี่ลักษณะที่เกิดเหตุนั้นเป็นอาคารสูง16ชั้นต้นเพลิงเกิดขึ้นที่ชั้นล่างซึ่งเป็นห้องครัวเพลิงลูกไม้เสียหายวาลวแก๊สลูกลามคอยร้อนด้านนอกและคอยร้อนของเครื่องปรับอากาศและลูกลามบ้านข้างเคียงเสียหายเฉพาะฝ้าเพดานเล็กน้อยพื้นที่เพลิงไหม้เสียหายประมาณ5ตารางเมตรครับรถดับเพลิงใช้น้ำทำการดับเพลิงสงบนะครับเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุเกิดจากพนักงานส่งแก๊สทำการเปลี่ยนแก๊ส ทำให้เกิดแก๊สรั่วไหลและเกิดการลุกไหม้ที่เกิดเหตุครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายคือนายสมพงษ์เพงีงศรีไม่ทราบอายุบาดเจ็บถูกไฟลวกบริเวณแขน2คือนางบรรจงแนวบรรทัดไม่ทราบอายุเหมือนกันบาดเจ็บถูกไฟลวกที่บริเวณลำตัวหน้าแขนและขาครับ <Okay. S 1> ผู้บาดเจ็บนั้นประสงค์ไปโรงพยาบาลด้วยตัวเองนะครับ <Okay. S 1> พื้นที่รับผิดชอบของพี่พดับเพลิงคลองเตยเป็นเรื่องที่น่ากลัวเหมือนกันหนึ่งเรื่อง<ช>นะฮรับจำได้ต่ ข่าวนี้นี่มาครบเลยเรื่องแก๊สว่าเกิดที่บริเวณไหนนะครับอืมค่ะก็ขอให้หายวันหายคืนนะคะในส่วนของผู้ที่บาดเจ็บมาต่อกันที่อีกหนึ่งเหตุเพลิงไหม้อันนี้ค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันเพราะว่าเป็นเพลิงไหม้รถแล้วก็ไม่ใช่คันเดียวด้วยนะคะพี่ฮีโร่จากสถานีดับเพลิง บางโพเข้าไประงรับเหตุเพลิงไหม้รถนะคะจุดเกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ใกล้กับสถานี BTS บางซื่อเลยตรงถนนริมทางรถไฟแขวงและเขตบางซื่อนะคะพอไปถึงเนี่ยก็คือเจอเป็นรถกระบะยี่ห้อนิสสันรุ่นนาวาราสีบรอนเงินกับรถมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าสีแดงดําเพลิงเนี่ยลุกไหม้เสียหายทั้งหมดเลยนะคะรถดับเพลิงของพี่ฮีโร่ทําการดับเพลิงจนสงบในที่เกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บเหมือนกัน1รายนะคะคือคนที่ขีม่มอเตอร์ไซค์นะคะซึ่งอาสาสมัครเนี่ยก็นาตัวไปส่งโรงพยาบาลส่วนสาเหตุของเพลิง ไม่เนี่ยคาดว่าเกิดจากการที่รถเนี่ยประสบอุบัติเหตุคือระหว่างรถกระบะกับมอเตอร์ไซค์นะคะซึ่งจุดนี้พี่พีฮีโร่จากสถานีดับเพลิงบางโพนะคะเราก็ต้องขอขอบคุณไว้ด้วยที่ไปช่วยรังับเหตุนะคะขอบคุณมากนะครับ <c oughs> ไปต่อกันที่พี่พีฮีโร่ดับเพลิงปากคลองสารนะครับในการจับงูเหลี่ยมกันบ้างครับพี่ฮีโร่ดับเพลิงปากคลองสารช่วยกันนะครับ <c oughs> จับงูเหลี่ยมขนาดความยาวประมาณ3เมตรมีการร้องขอทางสายด่วน19ก <c oughs> ที่บ้านเลขที่15 5ซอยเจริญนคร23 ถนนเจริญนครแขวงบางลำพูล่างเขตคลองสานกรุงเทพมหานครยาวนะครับ3เมตรด้วยกันค่ะจับใส่ถุงเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหนะคะเดี๋ยวไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะคะไปดูกันต่ออีกหนึ่งสิ่งมีชีวิตที่น่ารักน่ารักนะคะมาเมื่อวานพอดีเลยอะไรจ๊ะเออน้องเงินน้องทองนะคะตัวเงินตัวทองท่านเองนะคะวันนี้ยังไม่ได้ค่อยศึกษาเรื่องของสลากกินแบ่งเลยใช่ไหมคะ มีคนพลาดผิดหวังเยอะนะเมื่อรอบที่ผ่านมาบนกนรเงงมเลยนะคะวันหลังก็นี่ค่ะตัวอ้วนกินอะไรมาแน่แน่ลวดลายงดงามมากด้วยนะคะคือน้องเขาไปเข้าบ้านคนแถวๆราชวิถีเนี่ยแหละค่ะพี่ฮิโร่จากสถานีดับเพลิงบวรมงคลนะคะก็เลยมาช่วยสกัดจับน้องเขาเอาไว้นะคะกินอะไรเข้าไปจริงๆินะคะไม่น่าจะเกิดจากขนาดตัวปกติได้นะคะก็จับเอาไว้ก่อนเดี๋ยวก็ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอย่างปลอดภัยเช่นกันค่ะ ครับผมไปต่อกันที่ดับเพลิงดาวคนองนะครับในการอบรมอักคีภยออัยเบื้องต้นครับพี่ฮีโร่นะฮะสถานีดับเพลิงดาวคนองอบรมให้ความรู้นะครับเรื่องของการออจัดทศสการด้านความปลอดภัยจากอักคีภัยนะครับและสาธารณภัยให้กับคณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอกซอยพระรามที่2ซอย28ถนนพระรามที่สองแขวงจอมทองเขตจอมทองกรุงเทพมหานครครับใช่ค่ะ มาดูสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้2ส,งสิงหาคมนะคะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคะ่ะไปเริ่มต้นตั้งแต่อคคีพัยเลยนะคะที่รายงานกันไปนะคะไฟไหม้อาคารสิ่งของภายในอาคารเกิดขึ้น2รายนะคะ ไฟไหม้ยานพาหนะ1รายที่รายงานไปไฟไหม้ย่าและขยะ5รายค่ะไฟฟ้าลัดวงจรสองรายนะคะมาดูภัยอื่นๆภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย2รายด้วยกันส่วนสาธารณภัยอื่นๆแล้วก็บริการช่วยเหลือประชาชนนะคะมีจับงู76รายตัวเงินตัวทอง9รายนะคะรางต่อ6รายช่วยน้องแมวไป6ชีวิตช่วยน้องหมาไป7ชีวิตช่วยสัตว์อื่นๆอีก3ชีวิตนะคะนอกนั้นก็เป็นภารกิจอื่นๆที่พี่โรสามารถทําได้นะคะไม่ว,ว่าจะเป็นพ่วงแบตหนึ่งประตู ชมรุดหนึ่งขอบคุณพี่ฮีโร่มากนะคะสายหนึ่งเกาเกาทำไมไม่เรียกช่างครับผมนั่นน่ะสิทำไมต้องเรียกพี่ฮีโร่พวกแบตทำได้ทุกอย่างพวกแบตไม่เรียกพวกค่ะศูนย์บริการรถยนต์เออประตูชมรุดไม่เรียกช่างใช่ศักดิ์สิทธิ์อลอยอะไรอย่างนี้คือนึกอะไรไม่ออกก็เรื่อพี่ฮีโร่ไงนะคะคือพี่ฮีโร่เกาเป็นหลายหลายอย่างจริงนะใช่ค่ะจริงเป็นที่พึ่งที่สำคัญที่สุดเป็นหลายๆสิ่งจริงค่ะฉันเป็นได้ทุกอย่างทุกอย่างหรือว่าอย่างที่พี่ปีเตอร์คอปเดเรดเดอร์ได้บอกไว้ค่ะฉันไม่ใช่ผู้เศษใช่่คะ ไม่มีดิสเบรกไม่เกี่ยวกันนะครับอ่ะพักก่อนช่วงหน้าเราจะชวนนำขยะที่อาจจะไร้ค่านำมาแลกเป็นต้นไม้ให้เราชุ่มชื่นเขียวขจีกันได้พวกลักลอบทิ้งต้องฝังเอามาแลกดีกว่ามาแลกได้สักครู่พักกันสักครู่ครับ